สวัสดีครับเพื่อนๆที่เทรดคริปโตเคอเรนซีแต่ยังหาจุดเข้าจุดออกได้ไม่ดีนะครับยังตกรถยังขายหมูอยู่นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับโดยใช้ไฮเกนาชินะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยนะครับลองดูให้จบนะครับคลิปนี้คริปโตไซโลจีผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะเจอปัญหาเราจะเข้าตรงไหนดีเราจะออกตรงไหนดีนะครับบางทีเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวว่าเราจะออกตรงไหนด้วยนะครับก็เข้าไปปุ๊บเราก็หวังว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวเลยแต่พอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับหลายๆคนมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับแล้วบางทีนะครับมันขึ้นไปแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถfollow trend ไปได้ยาวพอสมควรเนาะบางทีเราอาจจะซื้อนะครับเข้าได้จุดสวยเลยนะครับสมมุติเข้าได้ช่วงนี้นะครับแต่บางทีขึ้นมาจังหวะนิดเดียวแบบเนี้ยเราก็ออกแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดกับมือใหม่หลายๆคนนะครับที่ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระบบเทรดหรือ System Trade นะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองขายหมูนะครับหรือตกรถอะไรแบบนี้นะครับก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับโอเคผมก็จะมีSystem หนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราคัดกรองนะครับจุดเข้าจุดออกได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางที่มันจะสมบูรณ์ 100% เนาะแต่เราก็สามารถประยุกต์ใช้แล้วก็คัดกรองจุดเข้าจุดออกได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ขายหมูเกินไปนะครับเราก็ไม่ตกรถด้วยนะครับเราก็สามารถ follow trend นะครับตามกราฟที่มันขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สามารถปิดทำกำไรในจังหวะที่มันเป็นช่วงยอดดอยแล้วแบบนี้มันก็สามารถปลอดภัยมากกว่าที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยในการเทรดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าไฮเกนาชินะครับมันก็เป็นเครื่องมือสายเทคนิคตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักกันมาบ้างแล้วเนาะบางคนก็อาจจะตีความว่ามันเป็นกราฟรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกถึงราคาจริงๆของกราฟนะครับมันแค่เป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับตัวแท่งเทียนที่เราเห็นอยู่บนกราฟแบบนี้นะครับมันจะไฮเกนาชิเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับกราฟแท่งเทียนเลยนะครับแต่ว่าการแสดงผลของมันเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งของเรื่องของราคานะครับให้มันดูสมูทขึ้นให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชำนาญในการดูแพทเทิร์นของกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วมันก็จะมีการยุกยิกของราคาแบบนี้นะครับทำให้เราสับสนว่ามันขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะขึ้นอะไรกันแน่นะครับทำให้แท่งเทียนปกติเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกมานะครับไม่ได้มีประสบการณ์มาก็อาจจะสับสนนะครับตัวไฮเกนาชิเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้กราฟมันสมูทขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของไฮเกนาชิมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับเราก็มาดูวิธีการเรียกใช้ไฮเกนาชิกันนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงแคนเดิลนะครับแคนเดิลปกติเนี่ยนะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์แท่งเทียนนะครับกดหนึ่งที่นะครับมันก็จะมีช็อตคัทขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนไปที่ตัวไฮเกนาชินะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับก่อนหน้าที่เราเลือกเนี่ยนะครับแพทเทิร์นนะครับของแท่งเทียนเนี่ยมันจะมีลักษณะของขาวสลับดำนะครับหรือแท่งเทียนขึ้นสลับกับลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางทีเราอาจจะสับสนเนาะแล้วเราลองเลือกไฮเกนาชิดูนะครับปึ๊บนะเห็นไหมครับมันจะกองสัญญาณไปได้เยอะเลยนะครับบางทีเนี่ยที่มันยังเป็นเทรนอยู่นะครับมันก็สามารถกองสัญญาณได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับไฮเกนาชิโอเคเรามาดูลักษณะการพอตของไฮเกนาชินิดหนึ่งนะครับเผื่อคนสนใจนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นรูปแบบนี้นะครับที่มันดูสมูทกว่าแท่งเทียนปกติขึ้นมาได้นะครับโอเคครับไฮเกนาชิเนี่ยเขาจะเอาราคา Open High Low และ Close ของแท่งเทียนปกติเนี่ยเอามาคำนวณใหม่แล้วก็เอาไปพอตบนกราฟนะครับสูตรคำนวณนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเริ่มจากตัวราคาปิดของไฮเกนาชิก่อนเนาะราคาปิดของไฮเกนาชินะครับก็คิดมาจากตัวราคาโอเพนของแคนเดิลสติ๊กปกติเนาะไอเลขศูนย์ที่ห้อยท้ายเนี่ยคือแคนเดิลสติ๊กปกตินะครับก็คือราคาเปิดราคาไฮและราคาโลแล้วก็โค้ดนะครับของแคนเดิลสติ๊กปกติเอามาหาร4นะครับมันก็คือมันจะถูกเปลี่ยนเป็นราคาปิดของไฮเกนาชินั่นเองนะครับต่อมาราคาเปิดของไฮ ไฮเกนาชินะครับเกิดจากราคาโอเพนของไฮเกนาชิแท่งก่อนหน้าบวกด้วยราคาปิดของไฮเกนาชิแท่งก่อนหน้านะครับแล้วหารด้วย2นะครับก็จะกลายเป็นราคาเปิดนั่นเองนะครับต่อมาราคาไฮของไฮเกนาชินะครับก็จะคำนวณจากหาค่าสูงสุดนะครับของราคาไฮแท่งปัจจุบันหรือว่าราคาเปิดของไฮเกนาชิหรือราคาปิดของไฮเกนาชินะครับถ้าไหนเนี่ยมันมีค่าสูงสุดนะครับก็จะเอามาเป็นค่าไฮของไฮเกนาชินั่นเองนะครับและสุดท้ายครับค่าโลของไฮเกนาชินะครับเกิดจากการหาค่าโลของแคนเดิลสติ๊กนะครับหรือว่าราคาโอเพนของไฮเกนาชิหรือราคาปิดของไฮเกนาชินะครับค่าไหนเนี่ยมันมีค่าที่ต่ำที่สุดนะครับก็จะมาใช้เป็นค่าโลของไฮเกนาชินั่นเองนะครับโอเคครับจากสูตรที่ผมได้บ่นมานะครับมันก็เลยเกิดเป็นข้อสรุปง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปง่ายๆให้ฟังนะครับราคาเปิดของไฮเกนาชินะครับมันจะอยู่กึ่งกลางนะครับของราคาก่อนหน้านะครับก็คือมันเฉลี่ยมาแล้วไงราคาเปิดมันก็เลยอยู่ตรงกลางนะครับของแท่งก่อนหน้านะครับต่อมานะครับราคาปิดจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งแท่งนะครับก็คือราคาปิดของไฮเกนาชิเนี่ยนะครับมันจะคิดเป็นจากราคาเฉลี่ยของทั้งแท่งเลยนะครับแล้วมันไปปิดตรงไหนเนี่ยก็คือราคาเฉลี่ยของแท่งนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าราคาเปิดของไฮเกนาชิเนี่ยมันเท่ากับราคาโลของแท่งเทียนไฮเกนาชิเนี่ยถ้ามันเท่ากันเนาะถ้าราคาเปิดกับราคาโลมันเท่ากันนะครับมันจะไม่มีไส้เทียนนะครับมันก็จะแสดงถึงการเป็นซองเทนนะครับก็คือเป็นเทนที่แข็งแรงนะครับแล้วในฝั่งกับกันนะครับก็คือถ้าราคาโอเพนนะครับเท่ากับราคาไฮของไฮเกนาชินะครับเนี่ยแบบนี้นะครับราคาเปิดเนี่ยเท่ากับราคาสูงสุดของมันเนี่ยแบบไม่มีไส้เทียนขึ้นมานะมันก็จะหมายความว่ามันเกิดเป็นซองเทนของฝั่งแบริตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะไม่มีไส้ข้างล่างเนี่ยหมายความว่ามันเป็นซองเทนของบูลิตนะครับถ้าไม่มีไส้ข้างบนนะครับแบบนี้ก็หมายความว่ามันเป็นซองเทนของแบริตนั่นเองนะครับเราก็สามารถดูกำลังของไฮเกนาชิได้นะครับแล้วเราลองมาดูนะถ้ามันเกิดสัญลักษณ์พวกเป็นมีไส้อย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่ามันเกิดการกลับตัวแบบยังไม่เป็นซองเทนนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแท่งแบบเต็มๆอย่างเงี้ยไม่มีไส้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นซองเทนแล้วนะครับแต่ว่าขนาดของแท่งไฮเกนาชิก็จะมีผลต่อแรงด้วยนะครับว่ามันขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคครับไฮเกนาชินะครับส่วนใหญ่เขาจะดูในเรื่องของโมเมนตัมนะครับหรือแรงของราคานั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของมันเป็นแลกกิ้งนะครับก็คือมันจะช้ากว่าแคนเดิลสติ๊กอยู่แล้วเนาะบางทีรูปแบบเนี่ยเราเห็นแท่งเทียนเนี่ยที่มันกลับตัวเป็นสีดำแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับมันจะเห็นว่ามันลงมานิดเดียวนะครับแบบนี้แต่ถ้าเราไปดูในกราฟที่เป็น candle stick เนี่ยมันอาจจะลงมาเยอะกว่านี้แล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาร์กให้เห็นนะครับตำแหน่งนี้นะครับแท่งนี้แล้วผมเปลี่ยนเป็นตัว candle นะครับเห็นไหมครับตัว candle เนี่ยมันลงมาเป็นแท่งดำค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ตัวถ้าผมเปลี่ยนเป็น Heikenshi นะครับมันเป็นแท่งดำนิดเดียวนะครับมันจะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะปรับให้สมูทนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ค่าจริงๆนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับการที่มันสมูทเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เรา follow trend โดยที่แบบไม่ขายง่ายเกินไปหรือว่าไม่ซื้อง่ายเกินไปนะครับในกรณีอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมถ้าไม่ขายง่ายเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะขายไม่ทันนะครับหรือขายได้ช้านะครับแต่ข้อดีก็คือถ้ามันเป็นแค่สัญญาณรบกวนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ขายหมูนั่นเองนะครับอันนี้พูดให้ชัดเจนก่อนเข้าใจตั้งแต่แรกเนาะแล้วในกรณีที่เราซื้อนะครับถ้านะครับเราซื้อเนี่ยอย่างแท่งเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นจุดเข้าที่ช้ากว่า candlestick แล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองย้ายดูนะครับแท่งขาวแท่งนี้เนาะนะครับที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยแล้วผมเปลี่ยนเป็น candlestick นะครับเราก็จะเห็นว่า candlestick แท่งนี้อาจจะขาวก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าตัวไฮเกนาชิเนี่ยเพิ่งจะมาขาวแท่งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความช้ามากกว่านะครับข้อดีของการช้าเร็วนะครับผมอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อย้ำให้เข้าใจนะครับช้าเนี่ยมันทำให้เรามันสมูทเนี่ยมันทำให้เราไม่ขายง่ายเกินไปนะครับในกรณีที่มันมีสัญญาณหลอกบ่อยๆนะครับ แต่ในทางกลับกันนะครับมันก็จะทำให้เราออกช้าด้วยนะครับเข้าช้าและออกช้านะครับมันเหมาะกับการที่เราจะถือยาวๆนะครับแล้วดูกำลังของกราฟนะครับแล้วจะ follow มันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วจริงๆกราฟมันเปลี่ยนลงมาเป็น strong bearish จริงๆอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยออกอย่างเงี้ยครับมันก็จะง่ายสำหรับคนที่จะถือยาวๆจะ follow trend นะครับในลักษณะของแบบกราฟแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในช่วงเนี้ยเบรกเอาหรือจะซื้อแต่แท่งขาวอะไรแบบนี้นะครับการที่เราจะออกเนี่ยมันก็จะต้องออกแท่งที่มันเป็นแบริชที่มันเป็นสตองนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะสตองและแข็งแรงแล้วเราก็ออกไปนะครับเราอาจจะขาดทุนหรือได้กำไรก็แล้วแต่เนาะตรงเนี้ยแล้วเราก็เข้าใหม่นะครับแล้วมันก็มีสัญญาณขายอีกนะครับอย่างเงี้ยเราก็อาจจะขาดทุนนะครับแต่เวลาขาดทุนเนี่ยมันจะไม่ได้ขาดทุนแบบหลายเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับพอเห็นภาพเนาะแต่เวลาเราได้กำไรเนี่ยถ้ากราฟมันเป็นเทรนนะครับเราก็จะกินได้เยอะนะครับเราก็จะได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะอย่างเงี้ยนะยังไม่เป็น bearish strong trend นะครับยังไม่ได้แบบแข็งแรงยังไม่ลงแข็งแรงเงี้ยเราก็ยัง follow ต่อได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ยังถือได้จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นไซด์เวย์เงี้ยเราต้องยอมรับจุดอ่อนของการเล่นกับเทรนนะครับมันจะเจอจุดอ่อนแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้ามันยังไม่หลุดเทรนนะครับถ้ามันยังไม่หลุดแนวรับแนวต้านอะไรแบบนี้นะเราก็ไม่ต้องไปจำเป็นที่ว่าจะต้องขายนะครับไว้รอหลุดก่อนแล้วค่อยขายก็ได้นะครับมันก็จะกองเราก็จะถือออเดอร์ติดดอยอยู่เงี้ยนะครับสมมุติเราเข้ามาปุ๊บขายตรงนี้แล้วเข้าอีกทีตรงนี้นะครับเราก็จะติดดอยอย่างเงี้ยนะครับจนกว่ามันจะทะลุลงมานะครับจนกว่ามันจะทะลุลงมาหรือว่าจนกว่ามันจะขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วยกองอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นเทรนนะครับถ้ามันเป็นเทรนขึ้นต่อเราก็จะได้profit เต็มๆนะครับจนกว่ามันจะมีสัญญาณออกอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ามันหลุดนะครับเราก็จะหลุดแค่ระดับแนวรับที่เราวางไว้นะครับมันก็จะค่อนข้างคุ้มค่ากับ risk reward ที่เราตั้งเนาะอันนี้ในกรณีที่ตลาดมันเป็นเทรนอย่างตัว BTC นะครับมันก็จะค่อนข้างเทรดด้วยแฮกเกนอาชิก็ได้กำไรแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตอนช่วงไซด์เวย์เนี่ยนะครับถ้าเราติดดอยแล้วมันไม่หลุดไปกว่าโลเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องออกนะครับแบบนี้สมมติว่าโลเดิมมันอยู่เงี้ยปุ๊บเราก็ตั้งซอฟต์ลอสห่างออกไปหน่อยนึงก็ได้นะครับแล้วเราเข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่หลุดนะครับเราก็ยังไม่ต้องออกนะครับแต่ถ้ามันเป็นเทรนเราก็กินยาวๆไปจนกว่ามันจะมีสัญญาณให้เราออกนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆนะครับทำให้เราเสีย power processing นะครับของเราหรือเงินลงทุนในพอร์ตเราไปเรื่อยๆเนี่ยกินผิดปุ๊บเสียละนะครับพอเข้าอีกผิดเสียอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราตั้งซอฟต์ลอสไว้ตรงแนวรับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเราก็เข้าไปแค่ไม้เดียวถูกไหมครับไม่ได้เข้าๆออกๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นเทรนต่อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปตำแหน่งแถวนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นเทรนต่อเราก็ลันไปยาวๆจนกว่ามันจะเป็นbearishอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกนะครับพอมันเป็นเทรนใหม่แล้วก็เข้านะครับแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีกำไรมากพอที่จะ cover ขาดทุนได้นั่นเองนะครับพอนึกภาพออกเนาะแต่เราก็ลองประยุกต์ใช้เพิ่มเติมดูนะครับลองฝึกดูกราฟไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นลักษณะของตัวไฮเกนอาชีอย่างเดียวนะครับคนเขาอาจจะใช้อินดิเคเตอร์ในการประกอบในการตัดสินใจหรือช่วยดูได้นะครับสิ่งสำคัญของการเทรดจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจระบบเทรดที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็มี Money Management ให้มันสอดคล้องกับระบบเทรดของเรานะครับอย่างเช่นเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นสายแบบ follow trend นะครับเราใช้ High-Energy แบบนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจุดอ่อนมันคือ Sideway นะครับแบบนี้นะครับถ้าเจอ Sideway มันก็จะเกิดการสูญเสียได้นะครับแล้วถ้าแบบนี้นะครับแล้วเราไม่ได้เตรียม Money Management มาดีพอเนาะเราหวังว่าเฮ้ยมันเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะถูกเข้ามันปุ๊บแล้วจะถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือการแบบพนันดีๆนี่เองนะครับเราไม่ได้แบบเตรียมเงินไว้รองรับเพื่อที่มันจะสูญเสียในช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์นะครับเนี่ยช่วงแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเข้าๆออกๆเนาะนะถ้าไม่ได้แบบออกตอนต่ำกว่าแนวรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสูญเสียนะครับ ถ้าเราไม่ได้เตรียมเงินมามากพอนะครับแต่ถ้าเราวางแผนไว้แล้วเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนมันคือไซด์เวย์นะครับแล้วเราเตรียมเงินวางมันนี่แมเนจเมนต์จนมันพอที่จะ cover loss ตรงส่วนนี้ได้นะครับแล้วถ้ามันเกิดเทรนขึ้นมาทีหนึ่งนะครับเราก็สามารถได้กำไรนะครับในการเทรดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าถูกทางบ่อยแค่ไหนหรือผิดทางบ่อยแค่ไหนนะครับมันวัดกันที่เมื่อผิดแล้วเสียเท่าไหร่เมื่อถูกได้เท่าไหร่นะครับแล้วเอามารวมกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเทรดเนี่ยมันได้กำไรหรือขาดทุนกันแน่นะครับมันไม่ได้วัดกันแค่ครั้งเดียวนะครับมันวัดกันระยะยาวนะครับเราไม่ได้แบบว่าเข้ามาเทรดทีนึงได้ตังค์แล้วเลิกเทรดตลอดชีวิตอะไรแบบนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าจะเทรดแบบเป็นจริงจังนะครับมันต้องวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการเรียนรู้เกี่ยวกับไฮเกนาชิมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็มาแชร์ให้ฟังอีกสวัสดีครับ